นึกว่าคนละคนตกแต่นชนระดาใส่เสื้อเอวลอยออกงานแต่กลับเจอลั่นแรงใส่แล้วพังมากเรียกได้ว่าตั้งแต่กลายเป็นสาวโสดก็แซ่บขึ้นทุกวันชนิดที่ว่าอะไรก็ฉุดไม่อยู่สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวตกแต่นชนระดาทองจุนกลางที่เจ้าตัวได้เลิกกับอดีตสามีนักร้องแต่งเพลงเพชรสหรัฐที่ต้องบอกเลยว่าอาจจะจบไม่สวยสักเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้สาวตะกะแตนก็ได้หาแค่เพราะว่าได้ลุกขึ้นมาสะบัดลุกจากสาวหวานเรียบร้อยมาเป็นสาวสวยแซ่บไปอย่างเต็มตัวทั้งได้ลุกขึ้นมาหั่นผมสั้นบวกกับเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวที่ทำให้หนุ่มๆเห็นแล้วมีใจละลายและนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้หญิงยุคใหม่ที่ถึงแม้จะเสียใจแต่ก็ไม่ต้องนั่งเสียน้ำตาอยู่นานล่าสุดทางด้านสาวตะกะแตนได้ออกมาโพสต์คลิปขณะที่ทำการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งเป็นคลิปขณะที่เจ้าตัวกำลังยืนร้องเพลงอยู่บนเวทีแต่งานนี้ทำเอาชาวเน็ตโฟกัสผิดจุดโฟกัสชุดที่ของสาวตะกะแตนเพราะว่าชุดที่สาวตะกะแตนสวมมานั้นเป็นเสื้อเอวลอยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่นว่ายิ่งใส่ชุดแบบนี้แล้วยิ่งทำให้ดูอ้วนพังมากขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวลิงก์ข่าวจะอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ